มีเพลงเหรอไม่เอาผู้ใหญ่แล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยนี่พี่ชัยครับขอไปเนี่ยนั่งก่อนเลยครับผมไม่รุ่นสุดแล้วตอนนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้12เมษายนยังไม่ได้หยุดนะแต่เนื่องจากว่าหลายคนที่จะไปสงกรานต์กันพรุ่งนี้เราก็เลยนัดมาเป็นการคนเชิญผ่านน้ำมารดน้ำทำหัวผู้ใหญ่ก่อนผมไม่ใช่ผู้ใหญ่นะผมเด็กมีคนผู้ใหญ่กับเราครับวันนี้ทุกคนทายหน่อยท่านทูตกันมาด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับกับวันที่12เมษายนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวมารับชมด้วยกันนะครับต่อเลยต่อแถวเลยได้ครับขอบคุณนะครับปีใหม่นะครับมาพวกเรามาไปพี่ไก่เร็วพี่ไก่ครับประเพณีรดน้ำดำหัวนะครับก็เป็นประเพณีดีๆครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับคุณบ๊อบวันนี้มาในชุดลายดอกนะครับสีสันสดใสเดี๋ยวท่านทูตจะอ้าวใครจะรถเลยรถเลยรถผู้ใหญ่เลยวันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของคุณบ๊อบท่านทูตนะครับกับพี่ที่เขาทำตำหัวนะครับบ๊อบมานั่งกันคือว่าอยู่คือแค่พี่เนี่ยก็เดี๋ยวเป็นอาจารย์กับท่านทูตคือที่เนี่ยที่ทูตที่มีพระตำหนิอาจารย์กำลังอธิบายนะครับว่ารถน้ำดำหัวคืออะไรนะครับต้องไม่ชัดโอเคพี่พี่พี่ว่าคอลิฟายโอเค I'm very old ดูคอลิฟายเอาเลยรถเลยไปเร็วพวกเราแข่งกันเองกันแล้วนะครับเอาเร็วเลยอย่างเร็วหมายถึงว่าเราวุฒิภาวะถึงกันนะครับคุณผู้ชมครับขอพรผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นคนนั่งให้พรนะครับเดี๋ยวเราขอพรเป็นทางขอพรเด็กสิเอาเนี่ยตามาไปขอเร็วๆเลยรดน้ำนายหน่อยโชคดีก็จะเป็นการขอขมานะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่อวยพรให้เรานะครับกับการเริ่มต้นปีใหม่ดีๆนะครับกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าเทศกาลสงกรานต์นี้คุณผู้ชมจะได้พบญาติผู้ใหญ่ของคุณผู้ชมเช่นกันนะครับให้ท่านอวยพรให้นะครับแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันครับครับครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับทุกคนก็มักจะใส่ชุดลายดอกนะครับสีสันสดใสเพื่อให้ปีใหม่ของเรามีความสุขนะครับมีชีวิตที่สุขสดใสครับผมตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวนะครับต่อแถวมารดน้ำดำหัวกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะครับวันนี้ก็ล่วงหน้ากันก่อน1วันนะครับพี่ไก่มีแซวนะครับขอได้ฟังก็พอไม่ต้องขอเลขนะครับสวยงามมากครับคราวนี้เราอยู่ในประเพณีรดน้ำดำหัวครับที่สวนลุมพินีนะครับโยก็ได้ลูกก็ได้กินน้ำลอยดอกมะลิของกันเลยครับคุณผู้ชมครับครับแข่งเลยครับประชาชนครับสวัสดีครับสองนิดหน่อยครับแม่ผู้ใหญ่บรรยายนะครับอันนี้เราก็เป็นประเพณีไทยนะสืบสานประเพณีไทยโดยการร่วมน้ำมือของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็จะให้พรเราก็จะรับพรมาแล้วก็ครับวันนี้ก็จะเป็นทีมวิ่งนะครับแล้วก็ประชาชนฝากไปนะครับที่มาใช้บริการที่สวนลุมพินีนะครับก็มาเข้าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จประเพณีนี้แล้วเราจะไปทำอะไรกันเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับ
รครับสุขภาพแข็งแรงที่สุดนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับกับประเพณีรดน้ำดำหัวครับมีความสุขไปด้วยกันได้พบปะทักทายกันนะครับบางครอบครัวก็สักปีหนึ่งนะครับอาจจะได้พบกันแค่ครั้งเดียวนะครับแต่แน่นอนครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงการเดินทางนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพื่อกลับไปหาครอบครัวที่เรารักกันนะครับท่านทูตพูดภาษาไทยชัดเจนนะครับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีครับครับผมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรับชมไปด้วยกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะครับเช้าวันนี้ถ้าใครยังทำงานอยู่นะครับก็ขอให้เป็นวันทำงานที่ดีอีกวันนึงนะครับเราใกล้จะหยุดสงกรานต์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้น่าจะเป็นวันทำงานที่สุดท้ายจริงๆครับก่อนที่เราจะสงกรานต์ไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ยังต้องทำงานช่วงสงกรานต์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆนะครับประจำปีนะครับคุณผู้ชมครับกับการมาทักทายขอพรกันในสไตล์แบบไทยๆนะครับกับวันปีใหม่ไทยครับวันสงกรานต์ครับผมพี่รอพอมามาถ่ายรูปให้พี่ดูด้วยต่อพิจารณ์เนี่ยครับคุณผู้ชมก็สามารถรดน้ำดำหัวออนไลน์ไปกับเราได้นะครับคุณผู้ชมครับขอคนชมคนมีความสุขไปด้วยกันนะครับท่านทูตอายุถึงที่จะนั่งอยู่บนเก้าอี้นี้ผมอายุไม่ถึงนะอ๋ออย่างนี้เองครับยังหนุ่มอยู่นะปกติเขารับที่อายุอายุโตไงครับมีการขิงเล็กน้อยครับพี่รปภ.นะครับก็มารดน้ำดำหัวด้วยกันนะครับทุกคนมีความสุขไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรครับเราอะไรพี่ไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยก็ขอคุณผู้ชมทุกท่านจากทุกสถานที่ทั่วทุกมุมโลกนะครับมีความสุขไปด้วยกันครับกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมาเทพี่ไปไหนไปนะวางน่าจะมาประมาณว่ามีใครมาดีที่มาขอทุกคนกำลังดีครับดีครับโอ้ยดีที่มาขอบคุณครับโอเคหนูมีคนเข้าโอเคครับน้องพิมพ์แล้วผมน้องรองวันนี้ท่านรองเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดนะไปอยู่ที่ไปดูเลยโอเคน่าจะครบทุกคนแล้วครับแบบกระทงนี้รดน้ำดำหัวครับที่หวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะผมไว้ก่อนมีความสุข
ครับก็ขอบคุณต๊อกเฮียมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณบ๊อบท่านทูตเช่นกันครับโอเคสวัสดีครับผมสุขวันทองกันโอเคครับเดี๋ยวถัดไปครับคุณผู้ชมครับเราจะไปทำภารกิจถัดไปกันนะครับผมไม่ได้เอาของที่นะแต่ผมได้อาจารย์เลยฉีดน้ำแบบแต่ต้องวิ่งกันนะมามาทุกคนคุณใช่ไหมหนูอยากหอมอ่ะหอมอยู่แล้วแม่ลูกเพื่อนจ้าครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเลยเดี๋ยวฝากรถเข็นมาจริงๆวันนี้เรามีบิ๊กคลีนนิ่งครับแล้วก็มีสวนสวนพระคุณพระรามนุรักษ์ครับทางเซ็นเตอร์เวิร์ดของแสนแสบซึ่งสวนนี้ทางมูลที่สวนพระคุณพระรามนุรักษ์เนี่ยก็ก็แปลว่าเช่าที่จากนักทัศน์แล้วก็มามอบเป็นตัวสาธารณะให้จากคนกรุงครับแต่ว่าส่วนนี้มีปัญหาเรื่องมีบ้านคนไม่ยอมย้ายออกอันนี้คนก็ย้ายออกไปละครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมูลที่ก็จะส่งมอบให้ทางกทมครับดูแลต่อแล้วก็จะรีบเปิดให้เร็วนี้วันนี้ก็จะมีคลีนนิ่งหน่อยว่าสวนมันมีจุดที่ยังต้องคลีนอยู่ก็เดี๋ยวก็แวะวิ่งไปดูหน่อยแล้วกันเพราะใกล้ๆแค่นี้ครับกิโลนะคุณท่านพูดไปก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเลยครับครับเรามาชำระล้างสิ่งสกปรกเพื่อต้อนรับกับปีใหม่ดีๆด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับกับการวิกคลีนนิ่งในเช้าวันนี้นะครับเราจะไปกันที่สวนประชุมรานุรักษ์นะครับตรงเซ็นทรัลเวิลด์ครับระยะทางวิ่งจากสวนลุมพินีก็ประมาณ2กิโลเมตรนิดๆครับไม่นานเกินไปครับเดี๋ยวเราจะถึงที่นั่นเองครับก็ชิวกิโลเมตรเราออกประตู6ไหมครับอาจารย์หรือประตู5โอเคครับประตู6มีร้านขายเยอะโอเคครับพี่หมอครับผมเราไปสงกรานต์ดิมีอะไรสงกรานต์นี่สงกรานต์ชาวบ้านอ้าวตัดจบซะแล้วหรือเราจะเปิดสถานีก่อนแม่กายจะลองว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีฉันยังมีแรงอาจมีวันต้องไปออกไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังโอเคเราไม่ได้ยินเพลงนี้มาสักพักนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใส่ลายดอกครับทำไมนะครับอาจารย์ทำไมก็จะต้นให้ใส่ลายดอกทั้งเมืองไงครับสงกรานต์อ๋อครับโอเคใส่ลายดอกแล้วออกไปมีความสุขกันกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับมันแปลกดีครับหมอบาทลืมเพราะว่าเยอะแล้วเพราะว่าสุกป้ายยาซื้อรองเท้าในต่อไปขอมอบให้กับผู้ที่โดนป้ายยาและก็ซื้อรองเท้าตามๆกันนะครับอ้าวสามสี่มันแปลกดีนะ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 มีคนเขาอยู่เมืองนอกไม่ต้องบอกชื่ออะไรเขาคิดให้เราแต่งตัวข้อคอมั่วจะรู้ได้ไงคนนำอยู่แค่สองสามแต่คนตามนั้นบานตะไคร้ไม่รู้เป็นใครที่ไหนพ่อแม่ก็ไม่ใช่แต่เราก็ตามเข้าไปมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะต้องผมที่ดีแสบกลางสันข้างยาวข้างก็ยังพอไหวให้นุ่งกระโปรงขารีบเพิ่งมีจีบรีบเอามาใส่พี่ก่อนก็ใส่สีดีดีพอมาตีนี้ใส่สีไม่เอาไหน
ให้ใส่เสื้อในเสื้อนอกเดี๋ยวลายเดี๋ยวดำมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะแปลกนะครับคุณผู้ชมครับมันแปลกแปลกตานะครับแต่ก็สวยงามครับแต่ว่าเราตาความพอใจสิ่งดีที่เดียวมอบไว้ก็ไปทุกคนอยากเป็นคนดีสิ่งเดียวที่เราอยากทำคิดแล้วหน้าขำก็ทำไม่ค่อยจะได้ทุกคนอยากเป็นคนดีแต่จริงๆไม่ค่อยมีไม่รู้จะเป็นยังไงมันแปลกดีนะ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 รองเท้าเขียวบ้างส้มบ้างแต่เราก็ตามความพอใจเขียวบ้างส้มบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเออคุณนะครับทั้งเขียวทั้งส้มนะครับมันก็ดีนะถ้ามีเงินไหวเป็นการร้องเพลงแซวนะครับคุณผู้ชมครับขอคุณผู้ชมทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนะครับสบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอไม่น้อยนะซื้อตามกันเรื่อยไปกระเป๋าไม่ไหวเพียด่าตายเลยกระเป๋าเพียเราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยวเราจอดจากสวนลุมกันนะครับคุณผู้ชมครับรอกันที่ประตู5ครับมาผมระวังตัวนะครับแม่พี่หมอไปถอยมาเลยนะเอามาวิ่งมาแรกเลยใช่ไหมพอวิ่งไปไหนถอยเลยนะเรื่องแตกปักประตู5คือบริเวณที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงยาวๆครับไปที่เซ็นทรัลเวิลด์กันครับครับตอนนี้เราก็รอข้ามถนนกันแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับรอสัญญาณไฟครับครับผมไฟเขียวสำหรับข้ามถนนแล้วครับคุณผู้ชมครับเราข้ามถนนไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะไปบิ๊กคลีนิ่งกันที่สวนแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ครับทุกคนก็มาในชุดสีสันสดใสเอาน้องมิลลี่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยังเห็นแอดหวังขัดพื้นอีกใช่ไหมครับได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับยังไม่ได้ขัดครับเราวิ่งกันก่อนอ๋อวิ่งก่อนจะขัดเลยได้ยังไงใจเย็นๆใจเย็นโอ้ทุกคนเสื้อสีสันสดใสครับไปครับเห็นเสื้อพี่หนุ่มก็รู้เลยนะครับว่าเป็นคนรักธรรมชาติสายเขียวมีความสุขกันไปเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้เรามองเห็นแล้วสบายตานะครับมองแล้วก็มีความสดใสนะครับเพราะนั้นช่วงสงกรานต์นะครับถ้ามีโอกาสครับมาร่วมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสกันครับตอนนี้เราก็วิ่งกันอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับคุณผู้ชมครับมุ่งหน้าสู่ที่เหนือครับไปยังเซ็นทรัลเวิลด์ครับระยะทางอีกประมาณกิโลเมตรนิดๆนะครับเราจะถึงที่หมายนะครับน้องไอ้หมูเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมโอเคคือวันเกิด
ถอดนะอ่ะครับจังครับแล้วหลังจากเราบิ๊กคลีนนิ่งกันเราจะมีเล่นน้ำกันด้วยไหมครับเนี่ยไม่รู้งานในรูปขากันนะครับผักปากพวกอร่อยเวลาเราบิ๊กคลีนนิ่งนะครับครับเราไม่ได้ใช้น้ำปลามาอืมคลีนนะบางคนกังวลว่าเฮ้ยเปลืองนะเราน้ำแต่บ่อบำบัดครับเสียที่บำบัดแล้วอืมที่บำบัดแล้วเนี่ยปกติเราก็ทิ้งลงไปน้ำหรือลงคลองครับหรือไปรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอารดน้ำไปรับมาอืมแล้วก็ขอบคุณนะที่บางคนเป็นห่วงครับว่าเราใช้น้ำที่ถึงน้ำบำบัดอืมก็ดื่มไม่ได้ใช่ครับคุณภาพไม่ดีถ้าทางปลาครับแต่ว่าไม่มีอันตรายอะไรอืมก็มาใช้ล้างถนนได้ปกติแล้วใช้ล้างถนนกับรดน้ำต้นไม้ครับเราปากก็มีหลายที่นะไปรับตามเป็นทางดนตรีดิแจงอะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณนะที่เพิ่งทำวันอยู่ครับแล้วสงกรานต์นี้อาจารย์มีเล่นน้ำที่ไหนไหมครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องลายของเมืองเลยอืมโอเคมันมี4โมงได้ไปคลองประดุมครับ6โมงเย็นลายของเมืองมีทั้งหมด4มาครับให้เราสงกรานต์กันนะเอ๊ะได้ข่าวว่ากทม.มีจัดรถบริการด้วยนี่ครับโอเคว่าไงนะครับได้ข่าวว่ากรทมเรามีจัดรถบริการด้วยป่ะครับอาจารย์มันจะมีรถชัตเตอร์บัสทิ้งก็ไปดูในเว็บไซต์เรานะครับก็จะมีบริการจากช่วงบริเวณลานคนเมืองนะครับปิกลงปิกมาได้ไหมเนี่ยถนนข้าวสารไปได้ครับอาจารย์โอเคอันนี้คือทีมวิ่งของเรานะครับเดี๋ยวเราไปบิ๊กคลีนนิ่งกันครับน้องปิกก็ยังมากับเราได้อยู่นะครับแล้วก็พี่หนุ่มสายเขียวครับก็มากับเราเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนพี่หนุ่มแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับพี่คนนี้หยุดงานเหรอครับครับหยุดครับหยุด4วันครับผมดีเลยไปมากับอาจารย์ได้ครับถ้าเราสะดวกก็มาร่วมกันเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับมีพี่ที่ไม่ได้มาคิดถึงพี่ที่ไม่ได้มานะคะมีพี่น้องๆที่ไม่ได้มาโอเคคิดถึงทุกคนนะครับใครไม่สะดวกใครไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับพอดีพี่คนนี้พี่หมออยากจะไปฟินนิ่งเรานะแต่พี่หมอมีธุระต้องไปมีร้านมีประชุมเราบอกเป็นตัวคนไข้ครับมีแล้วพี่หมอส้มฮะดูรองเท้าพี่หมอฮะนี่ส้มพี่หมอส้มตามเข้าไปครับอ๋อที่ร้องเพลงที่อย่างนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับเฉลยแล้วรองเท้าสีเขียวครับเดี๋ยววันหลังมาสีชมพูฮะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนครับทุกคนครับพี่หมออวยอวยพรเอฟซีทั้งบ้านหน่อยพี่ใหม่เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฟังเพลงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับกับพี่หมอกิจโอดองนะครับไปเจอกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวผมรีบตามกลุ่มไปนะครับโอ้ยหน่อยสบายดีตื่นกันง่ายโอเคเราก็ยังวิ่งกันอยู่ถนนราชดำเนินเช่นเคยนะครับไกลมากๆครับครับ
วังครับระวังดีเลยเนี่ยพี่หมอว่าวันนี้มาในชุดที่พร้อมที่สุดเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะครับผมมีความสุขทุกวันทุกคนนะคะถึงสี่แยกลาดประสงค์มาแล้วนะครับแป๊บเดียวจริงครับถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วครับอีกแป๊บเดียวครับเราจะถึงสวนกันแล้วครับคุณชมไปด้วยกันนะครับนินจาให้ผมช่วยถือไม่ปืนอ่ะโอ้โหมาไปครับตอนนี้คุณวิ่งแล้วทำอะไรนี่ครับตอนนี้ครับพี่นินจามาแล้วนะครับแป๊บๆอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวมันถ่ายไม่สนานนะมาปืนให้ผมเล่นดีกว่าบริเวณหน้าห้างเป็นท่านเวิร์นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายของเราอยู่ไม่ไกลครับทุกคนเหนื่อยถึงจะเล็กน้อยครับน่าจะวอร์มกันได้ที่ครับเดี๋ยวเราจะมาที่คลีนนิ่งกันนะครับครับต้องขอบพระคุณทางพี่นะครับที่ช่วยดูแล
เดี๋ยวหมอก็จะรับตัวต่อครับรองปลัดเดินลุ่มมาไม่กล้าไม่รองปลัดลองมาดูไปอ๋อครับเรามาอยู่กันที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับสวนปทุมวนานุรักษ์ครับผมอยู่บริเวณเขตปทุมวันนะครับข้างๆกับเซ็นทรัลเวิลด์ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เรามาบิ๊กคลีนนิ่งกันที่สวนนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจารย์แวะทักทายกับทีมงานกันนะครับต้องเดินดูตลอดนี่ได้ครับแล้วก็จะไปเดินมาชมมาเดินกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะนี่ใกล้แล้วทีมได้เปิดนี่คุณเดี๋ยวเราต้องมีการพัฒนาแบบดูไม่ชัดต้นไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดว่าครับเริ่มถ้าฉีกก็เริ่มนี่เลยครับเนี่ยอ๋อนี่นะเดี๋ยวผมมาเพิ่มเลยครับอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้าแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อความเหมาะสมในการล้างบิ๊กคลีนนิ่งกับที่สวนปทุมวนานุรักษ์กันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับสวนนี้ก็อยู่บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับขณะนี้สวนก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ผมเรียกว่าพร้อมแล้วนะครับกับการเปิดให้คุณผู้ชมมาใช้บริการกันนะครับนะครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยกันเคลียร์ความเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งสวนที่น่ามาใช้บริการเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเป็นสวนสีเขียวรายล้อมด้วยหมู่ตึกท่ามกลางใจกลางเมืองนะครับผมกับย่านเศรษฐกิจย่านหนึ่งของกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการบิ๊กคลีนนิ่งกันต่อครับตอนนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณบ๊อบท่านชูดของเราก็มาในชุดทำความสะอาดเช่นกันนะครับกับอุปกรณ์ไม้กวาดทำมะพร้าวแล้วก็ปืนฉีดน้ำนะครับคุณผู้ชมมารับชมไปด้วยกันนะครับแรงหน่อยการแต่งชุดได้เหมาะสมนะครับคล้ายๆกับเราล้างพื้นหน้าบ้านเหมือนกันครับได้เอาซับๆเลยครับเกงขาสั้นรองเท้าแตะสบายๆนะครับฉีดพ่นน้ำลงที่พื้นครับแล้วก็ใช้แปรงขัดครับการฉีดก็ได้ออกกำลังกายแขนไปในตัวนะครับกับการช่วยกันขัดพื้นนะครับคนหนึ่งฉีดน้ำคนหนึ่งขัดพื้นนะครับร่วมช่วยกันเราจะได้พื้นสะอาดสะอาดด้วยกันนะครับเราอยู่กันที่สวนปทุมวนานุรักษ์นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในสังกัดเขตปทุมวันนะครับทุกคนทุกฝ่ายร่วมมาร่วมมือร่วมใจนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะครับกับการได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับทุกคนมาร่วมมือร่วมใจนะครับเริ่มจากที่ในบ้านของเราหน้าบ้านของเรานะครับแล้วก็กระจายไปสู่สังคมรอบข้างครับคุณผู้ชมครับหน้าบ้านหน้ามองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งที่สวนปทุมวนานุรักษ์นะครับเขตปทุมวันครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศวันนี้ก็น่าสนุกสนานทีเดียวนะครับได้ทั้งออกกำลังกายแล้วก็ได้ทำความสะอาดกทม.ของเราด้วยนะครับแรงดันน้ำสูงทีเดียวนะครับฉีดลงพื้นแล้วมีละอองน้ำขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ลองสลับหน้าที่กันบ้างนะครับคุณบ๊อบทั้งคู่นะครับได้สัมผัสกับพื้นสีน้ำแรงดันสูงครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าคุณบ๊อบจะติดใจไหมนะครับชิวนะครับอาจารย์ได้จับงานที่ถนัดอีกครั้งนึงครับจับงานขัดพื้นนะครับดูคล่องแคล่วนะครับหลังจากอาจารย์ผ่านประสบการณ์มีติ้งหน่องที่มือไปนะครับก็ดูจะแข็งแรงขึ้นครับคุณผู้ชมครับได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมถ่ายดูบรรยากาศโดยรวมบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก็เราอยู่กันที่สวนปทุมวนานุรักษ์นะครับโอ้ผมเจอแอดมินกี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ก็ประมาณ6 โมงกว่าครับที่สวนแห่งนี้ก็คึกคืนครับคุณผู้ชมครับ
หลายๆคนก็กระจายกันนะครับช่วยกันทำความสะอาดรอบๆสวนนะครับอุณหภูมิขณะนี้คือ29องศานะครับผมสังเกตจากยอดตึกนะครับคุณผู้ชมครับจะมีอุณหภูมิบอกครับ 6:15 นาทีนะครับที่ย่านใจกลางเมืองกทมนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับก็มาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับทุกคนก็ช่วยกันทำความสะอาดนะครับมีเส้นทางให้หน้าเดินพักผ่อนหย่อนใจนะครับพี่ๆทุกคนก็มาในชุดลายดอกครับคุณผู้ชมครับสดใสกันทีเดียวนะครับทางนี้ก็มีปืนฉีดน้ำเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขัดแค่จุดเดียวนะครับเราบิ๊กคลีนิ่งเราทำกันทั่วๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็หลายๆคนหลายๆฝ่ายมาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเมื่อเปิดใช้บริการแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาเยี่ยมชมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มีต้นกล้วยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มุมนี้ครับก็จะเป็นความเงียบครับกับสีเขียวๆของสนามหญ้านะครับเราจะพบเห็นนกได้เช่นกันครับแสดงว่าระบบนิเวศน่าจะดีนะครับมีความเป็นธรรมชาติถึงพบกับนกนะครับคุณผู้ชมครับนกก็มาหาอาหารตามปกตินะครับน้องมิลลี่จะมาขัดชีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มากับพี่นัทนะครับมาร่วมงานร่วมมือร่วมใจกันนะครับตอนนี้เราก็กระจายกันอยู่รอบๆสวนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับกับสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันนะครับข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์นะครับการเดินทางมาก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับอาจจะมาลงที่ BTS ลาดลำบีก็ได้นะครับหรือชิดลมก็ได้นะครับแล้วก็เดินนิดหน่อยครับก็จะมาถึงกันแล้วครับกับย่านใจกลางเมืองนะครับนี่ครับคือบรรยากาศโดยรอบครับคุณผู้ชมครับเช้าๆก็อยู่สบายๆนะครับไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวพอสัก11โมงครับก็จะมีผู้คนเริ่มมาท่องเที่ยวกันมากๆหนาตาเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะย่านนี้ปกติแล้วจะคึกคักกันตลอดทั้งวันนะครับแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับหลายๆท่านก็ยังนอนอยู่กันพักผ่อนกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวผมพากลับไปดูอาจารย์บ้างนะครับคุณผู้ชมครับไปด้วยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับจริงๆมีได้ทุกวันครับกับการทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามนะครับย่าต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนต้องเอาวัชพืชออกครับกระเลงแล้วพวกต้นไม้ไม้ดอกอะไรนะค่ะนี่ก็เป็นตัวที่สวนที่ไม่เป็นอันใหม่แล้วต้องขอบคุณทางมุ้ยที่มีใครมาบ้างเฮายูโอ้ยจะจัดเขื่อนถ่ายไว้ว่าเป็นลายดอกเป็นตัวแทนให้ค่ะเป็นตัวแทนให้เริ่มต้นตรงนู้นนี่ทำไมเรียกจังอ๋อครับก็เดี๋ยวน่าจะรีบไปดูครับท่านต้องดูหญ้าดูอะไรให้ดูครับเดี๋ยวถามท่านประหลัดก็จะเอาพี่ย่าเรียกมาไหมวันนี้พี่นินจาก็พกปืนมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะสดชื่นแจ่มใสครับวันนี้ครับชาโน่มีแต่แคร์เลดี้แบบชาเทปโก้โอ้ยตลอดที่ลูกค้าก็เป็นผู้ที่บริการพื้นที่เพื่อที่จะทำการตรวจสอบก็นะเขาจะมีคนเดี๋ยวโอ้แดงไม่เอา
Kuro there. So what are you doing here? You can see the electric wire through the house. Yes. You take those out? Yep. Me, a good one to me. Good reminder of what was happening. Talk to a friend that he got it. Yeah. But very nice, very important everything.เดินดูข้างในหน่อยครับก็เดี๋ยวเรารีบพัฒนานะเดี๋ยวคือทางพื้นที่ก็ส่งมอบให้ทางกทมดูแลครับก็จะพัฒนาแล้วเดี๋ยวพร้อมให้ประชาชนเข้ามาใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเป็นโครงการที่ยาวนานมาเกือบ20ปีเนาะก็ถือโอกาสวันสงกรานต์มาท่านประหลัดทำความสะอาดโอ้ท่านประหลัดเข้มแข็งมากโอ้แต่สะอาดเลยนะโอ้นี่ไงทำไม่ดีที่เลยนะนี่ได้ไปทำไปทุกป่าด้วยนะไปทำไปทำทุกป่าครับอาจารย์บอกว่าปืนแรงดันน้ำดีนะครับทำความสะอาดได้ง่ายครับจะได้ไม่ต้องขัดเยอะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเยี่ยมชมสวนกันต่อนะครับก็ไม่ใช่ทุกนะครับอาจารย์กำลังคุยกับปุ๊บกันนะครับอ๋อครับ15ปีได้อยู่บ้านเก่าใช่แล้วครับ3 house เนี่ย3 house ครับก็เป็นบ้านจากเดิมเป็นบ้านนะครับบ้านเก่าที่เรากำลังย้ายออกครับคุณผู้ชมครับเป็นสร้างของความทรงจำนะครับที่สมัยก่อนในสวนแห่งนี้จะมีบ้านอยู่ตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เรากำลังเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้บริการกันครับรถไปไหนเนี่ยนี่ประตูอะไรเนี่ยประตูห้องน้ำนี่ห้องน้ำอยู่เลยนะเอาละมีเล็กกาใส เกียร์จะมีห้องน้ำเหลือซ่าอยู่นะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์พูดถึงห้องน้ำหลายรอบนะครับวันนี้อันนี้คือเป็นความแสบมันรู้ว่าเป็นพลาตินัมก็จะเอาความแสบน้ำส่วนหนึ่งก็จะบำบัดคลองแสนแสบคืออยู่บริเวณริมรั้วนะครับคุณผู้ชมครับถัดจากรั้วสีดำครับจะเป็นคลองแสนแสบครับการเรื่องน้ำอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบำบัดน้ำใช่ไหมนะมาช่วยทำน้ำแหละคือมันมีท่อดูดโดยตรงจากคลองแสนแสบเข้ามาครับแล้วก็จะบำบัดผ่านเวทแลนแต่เวทแลนมันจะช้าเลยเนี่ยเราต้องมีเครื่องเติมออกซิเจนหน่อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องความเค็มว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ประตูน้ำอันนี้ก็จะต่อไปที่คลองโอ่งอ่างกับคลองบาลำพูก็เติมยะจะต้องเป็นง่ามออกไปที่แม่น้ำเจ้ายาทีนี้เกิดแม่น้ำเจ้ายาเค็มตรงนี้ก็จะเค็มด้วยนะครับไม่ต้องคอยมอยเตอร์ค่าออกซิเจนหรือค่าความเค็มแล้วเข้ามาในที่ลำดับเดี๋ยวกรมที่แล้วกรมเป็นผู้รับมาดูทำมูลที่เป็นผู้ดำเนินการมาทั้งหมดนะแล้วก็เอกชนร่วมกันนะแต่ว่าพอพร้อมเดี๋ยวกรมก็ดูแลต้นไม้ดูแลอะไรต้องขอบคุณหลายท่านคุณหญิงชนาเป็นประธานด้วยที่อยู่นะท่านก็เข้มแข็งมากมีหลายท่านเลยครับที่ยอดเยี่ยมหลายคนนะร่วมมือร่วมใจกันส่วนนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานเลยกว่าจะเอาผู้ที่ไม่ยอมย้ายออกไปนี่ก็เป็นโครงการบำบัดน้ำครับตรงนี้เป็นบริเวณบำบัดน้ำนะครับคุณชมครับบ่อบำบัดน้ำครับคุณหญิงชนานะครับเป็นประธานมูลนิธิครับ
อะไรที่นี่เป็นไอเดียความมีความคิดที่มีสมาธิตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความแสบด้วยนะถูกครับกันได้มากเมื่อกี้ทำไรเวทแลนด์ฟิตแมนได้ยืดไหล่แลนด์สกรีนหรือวอเตอร์อันนี้ทุกมอยเจอร์หรือคอยที่อยู่วอเตอร์โค้ดวีดีโอสำคัญหรือเอาไซด์คอยที่มาพูดมาตัวเดินเต้าแดดติดโค้ดที่จะมาอย่างนี้เลยงานเป็นชีวอเตอร์ครับถ้ามีบอกว่าจะซอฟต์ขึ้นมาจะพาไปชีวิตวอเตอร์คอยที่โค้ดวีดี think we need some of those things toPut oxygen in. Put oxygen in the water. Yeah. Maybe the fountain or something. Yes. That's really nice. That round thing. Nice. ตรงนี้เป็นมิวเป็นที่แต่ถึงแต่ก็เป็นตัวแทนที่เขตอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจ50เขตแล้วแต่ละเขตก็จะแบบว่าเหมือนกับสีเขียวแค่ไหนชอบบ้านความยาวของสีเขียวสตอรี่มันออกอ๋อครับดูเป็นหินเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นลานสำหรับฟังดนตรีครับมีที่นั่งเท่ากับจำนวนเขตอืม50เขตนี่ one is represent the district in Bangkok we have 50 districts right so we have 50 like a เป็นประดิษฐ์มากันนะครับ the area represent the green space in each district right so you mean you see the different is what บางเขนการสื่อความหมายนะครับเส้นหินก้อนนี้นะครับแทนเขตบางเขนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละหินก็ทดแทนแต่ละเขตของกทม.แล้วนะครับบางเขนหมายถึงว่าแต่ละเขตเราจะมีพื้นที่สีเขียวนะครับคุณผู้ชมครับใครก็มาจองพื้นเขตตัวเองเนาะต้องหาเขตพัฒนาก่อนนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นลานสำหรับแรงดนตรีได้โอ้ thank you นี่คือคุณหญิงชดานะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิประชุมนานุรักษ์ที่ช่วยดูแลส่วนนี้มาชดานะครับคุณสมบัติตัวแทนของป่าในเมืองอันเป็นแท่งคอนกรีตที่อยู่ในป่าดูเป็นต้นไม้สิเอาเลยค่ะอันนี้ก็สวยตรงนี้เราเข้าไปอย่างนี้ดีครับอันนี้เป็นเหมือนก็เป็นเกาเจอร์อ่าครับต้องมาคลีนครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวพวกเราเสร็จครับแต่เราขออนุญาตมาเยี่ยมชมกันก่อนนะครับเกี่ยวกับความตื่นตาตื่นใจกันที่บริเวณหนึ่งในส่วนนี้นะครับมีสตอรี่ของมันอยู่นะใช่ครับมีความหมายนะครับมีเรื่องราวอันนี้คิดถึงเลยทุกเวลาดูเตรียมนะ This one look like Frank Gehry architect เนาะ look behind me here the wayก็เหมือนเรามาได้เยี่ยมชมแกลเลอรี่ไปในตัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือป่าคอนกรีตใช่ค่ะคอนกรีตจังเกิลป่าคอนกรีตนะครับด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับโอเคคล้ายเน็ตฟันเนอร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับดีนะครับออกแนวสเกลเจอร์พาร์คนะครับมาสวนที่ได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วเราก็ค่อยๆตีความไปนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยน่าจะสื่อถึงอะไรได้บ้างครับฉะนั้นในแต่ละส่วนจะมีมิติหลายๆอย่างครับให้เราได้สังเกตกันนะครับSo the soil from each area. Each province. Wow. How do you buy those? We selected for our people. So everywhere.So come from different places. You have a different color. What is of the land? Ah, what? The name Bhumibon means the power of the land. So, you should stay with the earth, down to the earth.
เรื่องตัวหลายที่นี่คือทั่วประเทศเลยนะต้องมาเรียนแล้วเรียนไม่ทราบอันเดิม Which layer is Bangkok? Oh Not sure Up to tail กำแพงแห่งนี้ก็ได้จากดินจากทั่วประเทศนะครับคุณชมครับสื่อสารถึงคำว่าภูมิคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขารับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับไม่นานนะครับเออสวนป่าเขาไปเดินดูไหมได้ค่ะอ๋อ and we have another area it's like a forest part yes short side smaller but it's really forest okay so it's back over in this area so we have some of this here เราก็ยังอยู่กันภายในบริเวณสวนปทุมวนานุรักษ์นะครับคุณผู้ชมครับมีหลายๆส่วนจัดแสดงให้เราได้มาชมกันครับไม่รู้ประตูเนี่ยเปิดมาไม่รู้ประตูเปิดป่ะเดี๋ยวน้องเปิดบอกเขาละค่ะเดี๋ยวเปิดละเดี๋ยวนะครับออฟฟิศของมูลนิธิค่ะเป็นออฟฟิศของฟาวเดชั่นสวัสดีจ้าเป็นไงสบายดีนะเดี๋ยวส่วนเหนื่อยนะแม่จะเปิดแล้วนะอืมครับอีกร้านนึงที่จะทำดนตรีทำอะไรได้นะอืมครับร้านนี้นะครับข้างหน้าเป็นต้นไฟครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านกว้างๆ The office and we have some like shop maybe like open area yeah open area like music so you have it yeah we could why not ท่านปลัดก็กำลังมานะครับคุณผู้ชมครับทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจกับการรับชมกับสวนแห่งใหม่แห่งนี้นะครับสวนปทุมวนานุรักษ์นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าของเราบางส่วนของเราก็ยังช่วยบิ๊กคลีนนิ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาชมกับสวนแห่งใหม่กันนะครับที่สวนปทุมวนานุรักษ์นะครับเดี๋ยวไปดูเดินไปดูนะเผื่อไอเดียแล้วประตูเปิดอยู่ไหมเนี่ยเปิดแค่บอกน้องเปิดนะได้ตัดเลยมาไม่ทันเลยไม่ทันมาไม่ทันวันนี้ถ้าคนหญิงไม่ได้แบบเป็นการหัวปลอดการตรงเลยประธานดูเล่นเราแล้วขึ้นได้นะเนี่ยเขาขึ้นตายแบบคุณครับขนาด15ปีแล้วนะออกแบบได้ดีนะครับเราเที่ยงนั้นดีแชร์ก็มาได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือต้องหาทางเข้าตรงนี้เลยไหมเราลองเซ็นทะลุมาอีกส่วนหนึ่งนะครับของคุณผู้ชมครับตัวป่านี้เจ็ดไร่นะเจ็ดไร่อันนี้ยี่สิบสองไร่เราจะไปรับชมสวนป่านะครับพื้นที่ประมาณ7ไร่ครับเดี๋ยวคุณหญิงประธานมูลนิธิจะพาเราไปชมกันนะครับคุณผู้ชมครับไปพร้อมกับคุณปลัดแล้วก็อาจารย์นะครับ ครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอยู่กันบริเวณภายในสวนป่านะครับอันนี้วิ่งเทรลได้เลยครับบรรยากาศใช่เลยครับอาจารย์ดูเป็นป่าป่าเลยครับป่าจริงจังเลยนะครับใช้งบผ่านทางเดิน4ล้านที่ทั้งที่ว่าครับแม้มามาแล้วถามไม่รบกวนล่างมาเลยนะครับเข้ามาเป็นเกลือล่างมาเข้ามาตำรวจเสร็จหมดแล้วก็รอเวลาเพื่อให้เราแล้วเราก็ให้เราดูแลนะนี่เป็นแบบนี่ต้นอะไรนะที่คุณหญิงถามนะ
อันนี้เป็นสวยนะออริลาวดีใช่ไหมแต่สีเหลืองนะเป็นหนึ่งอันซีนบางข้องเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเลยนะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่เป็นป่าป่านะครับเป็นดินดินครับแล้วก็ต้นไม้หนาแน่นครับภายในก็มีสระน้ำเหมือนกันนะครับสระน้ำมีน้ำตลอดปีมีน้ำตลอดปีต้องมาเก็บขยะมาเดี๋ยวท่านตลาดต้องให้คนมาดูนะครับขยะแล้วก็แต่น้ำที่แปลกนะน้ำเหมือนเป็นน้ำซับเลยน้ำมันไม่มีทั้งปีทั้งปีแต่ที่คือมันคือน้ำจากคลองอ๋อเข้ามาฮะค่ะค่ะบ่อนี้เนี่ยมันมีทางเชื่อมเราขุดเองไม่ได้มาทำให้ดีสุดครับมอก็ต้องส่งมอบครับครับเดี๋ยวติดแสงสว่างแล้วมีเวลาเข้าเพราะตรงนี้มันจะลกนิดหน่อยแต่ดีนะเนี่ยนั่งสมาธิได้ไปว่าสวนป่ามันใช้เวลานานแล้วก็มีช่วงที่ตะกุงเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิอ๋อเหรอครับเป็นเหมือนกับพวกวันพระตอนนั้นเนี่ยเป็นจะไม่ผิดคันนี้600 ปีของพุทธศาสนาอ๋อเหรอครับขนาดจากที่ขอจุดหมายที่พุทธทาสขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ตอนจัดที่เป็นเรือนที่ตอนนั้นต้นไม้อย่างมากกว่าต้นนี้ต้นไม้เกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะปลูกหมดปลูกไปหมดภายใน15 ปีอ๋อนี่ฮะอ๋อที่หน้ามีถึงดอกไม้ที่สวยเยอะเลยดอกนี้ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองดอกนี้ว่าคุ้มชุ่มชื่นแทนก็แบบว่าเหมือนแบบจะเป็นสีเหลืองทั้งสวนแต่หนูจะเน้นสีเหลืองนะต้นสวนนี้เพราะเนี่ยต้นคูนดอกไม้ตรงสูงจ้ะจากทั่วประเทศอ๋อได้เดี๋ยวต้องทำสตอรี่ให้ดีต้องทำเรื่องราวของสวนนี้แล้วต้นที่เกษตรกรต้นไม้ได้ตรงไหนจริงๆทางเข้าค่ะอ๋อทะลุเลยใช่ไหมแล้วก็ออกไปเดี๋ยวหนูชี้ให้ดูโอเคเดี๋ยวพี่พลาดเตรียมดูให้ดีละแต่ว่าตรงนี้ผมว่าดีนะตรงนั้นปรับวัดที่มาสักครู่พูดกันคือหมายถึงบ่อน้ำบ่อนี้นะครับคุณผู้ชมครับเกิดจากการขุดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งน้ำหล่อเลี้ยงในการเพาะปลูกต้นไม้บริเวณส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อนะครับกับการชมบริเวณสวนป่าแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจัดได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งการชิมกันข้อกันครับพูดกินที่ช้าด้วยกันอย่าเพิ่มความสดชื่นให้กับสวนป่าส่วนใหญ่ก็วิ่งสวนลมบ้างเขาทิ้งท้าบ้างครับเดี๋ยววิ่งแถวที่ทำงานครับโอ้นี่อยู่ติดนี่พระประทุมใช่ไหมนี่ใช่ค่ะโรงเรียนตรงข้ามเลยที่ติดเนี่ยเราจะมีปัญหาพวกขายของอ๋อไม่ค่อยจัดระเบียบวันนี้ไม่ร้อนมากเลยครับเราต้องทานกันเราไปกินข้าวต่อมาไปชุมทานที่อะไรนะครับที่ร้านกาแฟเนี่ยแต่ก็เป็นแหล่งอาหารของพนักงานใช่ค่ะเพราะพนักงานเยอะเป็นหลายพันคนนะแต่จริงๆแต่ละสวนจะมีห้องอาหารอ้าวเหรอฮะมีฮะอ้าวหรือเขาเบื่อมั้งมีราคาพิเศษอาหารเขาเบื่อมั้งเท่าไหร่ได้ขึ้นFinish? Finish. So how you gonna get back? Oh, you can call your car. Car here. Don't have to. What time is it?
Nice park. Yeah. They have the communities here, still moving. Is it like an apartment building or something? Like a duty center. Okay. Informal settlement. Yeah. It's athletic, yeah. สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะครับช่วยกันดูแลเวรี่กู๊ดสวยมากดีครับเดี๋ยวต้องมาคลีนตรงนี้หน่อยนะผมว่าเดี๋ยวทำให้ค่ะไอ้เต่าเออว่าไม่ต้องคลีนคลีนก็ดีค่ะคลีนผมว่ามันดูมันก็ดูขังดีเนาะเดี๋ยวเราปรึกษากับท่านตลาดว่ายังไงแต่หมายถึงเสาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีความลึกลับอยู่นะครับคุณผู้ชมครับคือตรงนี้ไม่ต้องคลีนก็ดูขันดีอยู่นะถ้าคลีนขาวจ้วงข้างหลังจะดูแบบให้เสาเนี่ยจะรู้สึกใหม่ๆแล้วคนมันใจกันยังไงทำเวดดิ้งไม่ได้นะผมว่าตรงนี้ถ่ายพรีเวดดิ้งอาจารย์บอกว่าเหมาะกับถ่ายพรีเวดดิ้งเหมือนกันนะครับเออถามพี่ยอดเยี่ยมเหมือนกันถามพี่ลิขิตสะอาดแล้วกันว่าจะเป็นอินที่มันสะอาดสะอาดมากมันจะดูอันนี้มันดูดิบดีมันดูดิบเมืองใช้ความล็อกล็อกนะครับดิบดิบกับบริเวณทางเดินที่ประกอบด้วยเสาข้างทางนะครับบริเวณนี้ครับลึกลับหน่อยครับแต่ผมใช้ดูมันจะใส่นะครับคุณโอ้ยคุณบอกเดินทางนี้สวนดอกค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับกับการเดินชมสวนแห่งใหม่นะครับสวนประทุมวนานุรักษ์ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับพี่ช่วยกันนี่มันมีกระเซินหลายเจ้าทางเจ้าพนักงานก็ส่งเลยล่ะอย่าพิวัตรก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราครับเดี๋ยวมาต้องพวกไม้มาเจริญจะเดินไปทำงานนี้ร้องเดินไปดูพื้นที่ไปด้วยนะครับอาจารย์สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่พื้นนะครับก็เลยบอกทีมงานนิดนึงนะครับว่าให้ช่วยดูแลกันหน่อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหน่วยบำบัดน้ำนะครับแบบเป็นแรงนะครับนี่นะครับคือบำบัดน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
ต่อนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณบำบัดน้ำนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนมีต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังที่พื้นนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่อาจจะมีรากที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำพื้นอาจจะต้องดูกันดีๆนิดนึงนะครับเรากำลังเดินชมอยู่กันที่สวนปฐุมวนานุรักษ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเป็นบ่อบำบัดน้ำนะครับคุณผู้ชมครับรับชมกันต่อนะครับก็ไหนครับจ๊ะนนทรีใช่ไหมนนทรีครับดอกเหลืองที่นี่ก็ดอกไม้เหลืองเยอะนะนี่ครับเดี๋ยวผมก็พัฒนาแล้วหนูถ่ายดูคลองแสนแสบนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือบริเวณถัดจากอู่นะครับคลองแสนแสบที่ยังใช้บริการใช้การสัญจรในปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำหลักนะครับที่นำมาใช้ในสวนแห่งนี้นะครับประธานมูลนิธิประชุมวนานุรักษ์นะครับกับการพาเยี่ยมชมสวนแห่งใหม่วันนี้นะครับก็กำลังทิพย์ท่านกำลังเดินผ่านสะพานข้ามบ่อแห่งนี้นะครับหลังจากบำบัดน้ำแล้วก็ดูน้ำใสนะครับคุณผู้ชมครับน้ำใสสีเขียวเหนียวซับกันทีเดียวนะครับกับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับสวนแห่งใหม่แห่งนี้นะครับเขตปทุมวันสวนปทุมวนานุรักษ์ครับอยู่ข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มีพวกเราเป็นเครดิตนะครับไปทางสีเหลืองเป็นเลขเก้าส่วนล่างเออแล้วนี่ก็ต้องมาทำมันดิเดี๋ยวปลายปีปลายปีเดี๋ยวพอทั้งคุยกับทางกับสมองเลยแล้วค่ะ The shape of the water is number 9 you look from that's walkGo! Very auspicious. หมายถึงว่าสายน้ำแห่งนี้นะครับจะเป็นเลข9นะครับคุณผู้ชมครับที่ตรงไหนนะตรงกันน้ำหรือว่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอ
ือเอาวัชพืชออกก่อนพอวัชพืชออกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาปลูกเสริมได้ทั้งสองวิธีครับครับจ้างไปถึงน้องเอฟนะครับน้องเอฟตอนนี้น้องเอฟปฏิบัติภารกิจเป็นตำรวจแล้วนะครับโอ้ยไกลถ่ายรูปหน่อยที่งานครับใช่ครับขออนุญาตถ่ายรูปลงแป๊บได้มั้ยครับคุณผู้ชมครับกับสาววันน่าประทับใจวันนี้นะครับโอ้ก็มองยากถ้าเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ก็จะเป็นสีเน้นหน่อยที่ต้องปลูกต้นไม้ให้เน้นหน่อยเลขเก้าครับคุณผู้ชมครับถ้าตลาดต้องปลูกต้นไม้ให้เน้นเป็นเลขเรามีโอกาสมาชมกันนะครับคุณผู้ชมครับกับการเป็นเลขเก้านะครับเป็นการออกแบบอย่างนี้ครับเราสามารถมองเห็นได้จากบนสกายวอล์กด้านบนนั้นนะครับด้านบนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในสวนก็เลยยังมองไม่เห็นนะครับบางทีมันก็เป็นคล้ายๆอิสเตอร์เอ็นครับเป็นปีศาจหนารอให้เรามาค้นพบนะครับคุณผู้ชมครับตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็ยังคลีนนิ่งอยู่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับกับที่นี่นะครับสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันครับคุณผู้ชมครับด้านไหนด้านนี้วิ่งสังเกตุนะครับสอยฟ้าเป็นไงพี่สอยฟ้าเบิร์กไหมไหนนึงเบิร์กไหมปัดนั้นเบี่ยงนะนั้นเบี่ยงนะเขาเบี่ยงไหนจับกันคุณผู้ชมมาถ่ายรูปไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับกับเช้าดีวันนี้ต้อนรับวันสงกรานต์กันนะครับกับวันที่12เมษายนนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนโลเคชั่นนิดนึงครับด้านนี้สวยกว่าโอเคตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้พี่ช่างกล้องผู้ชำนาญการนะครับบอกว่าเดี๋ยวมุมนี้สวยกว่าครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมารับชมไปด้วยกันนะครับยืนตรงกระเป็ดน้องน้องโตกระจายฝั่งนี้บ้างก็ได้นะครับจะได้ฉากหลังเป็นสีน้ำฟ้านะครับฝั่งนี้โล่งๆกับความเจริญนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกล้องไหนบอกนะครับกล้องไหนถ่ายก่อนบอกนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมแซงก่อนแล้วก็ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครับต้องครับต้องนะครับขอยักกล้องนี้ครับขอยักมือถือนะครับคุณผู้ชมครับกับที่นี่นะครับสวนประตูมณานุรักษ์ครับก็เป็นการถ่ายรูปหมู่นะครับกับเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆเราก็จำได้นะครับว่าเรามีการใส่เสื้อลายดอกน่าจะเกิดจากช่วงบริเวณสงกรานต์นะครับหมายความว่าสงกรานต์ปีนี้ครับเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ครับสวนประตูมณานุรักษ์ครับคุณผู้ชมครับโอเคขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราน่าจะวิ่งกับสวนลุงกันนะครับเราเสร็จภารกิจกับ Big Cleaning วันนี้นะครับเป็นการมาร่วมกันล้างแล้วก็พาเยี่ยมชมสวนปทุมวนานุรักษ์นะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายรูปยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ผู้เกี่ยวข้องเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันถ่ายรูปเก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมกันนะครับช่วยให้เกิดกับสวนแห่งใหม่ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์นะครับที่ช่วยทำให้เกิดสวนแห่งนี้ขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นอีกสวนแห่งนึงที่น่ามาเยี่ยมชมของกทม.นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการเติมสีเขียวที่ดี
อีกรูปแบบนึงนะครับให้กับชาวกทมแล้วนะครับเดี๋ยวท่านไปงานต่อนะครับถอยได้ครับผมมากครับเอาเลยครับเอายังไงจะตายเด็กครับมองกล้องครับมองกล้องครับมองกล้องนะครับกำลังรอแล้วได้มาแล้วแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็รับชมบรรยากาศนะครับการถ่ายรูปหมู่ครับกับย่านราชประสงค์นะครับเขตปทุมวันครับสวนปทุมวนานุรักษ์โอเคครับคุณผู้ชมครับถ่ายรูปหมู่เรียบร้อยแล้วครับตามมาถ่ายมาแล้วถึงเย็นเลยเดี๋ยวเย็นนี้มาร่วมด้วยไม่ต้องเล่นงานรายละเอียดนะเพราะตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นรายฉีดทุกจุดเลยจุดเลยไอ้สารยุ่งไปฉีดนะมาแต่เช้าพี่วัดยาเลยครับสยามพี่วัดมาสยามพี่วัดเร็วไปทำงานถ่ายรูปรวมทีมสยามพี่วัดนะครับคุณผู้ชมครับได้ครับเลยครับมาเร็วสยามยุบัดเร็วสยามยุบัดเร็วครับขณะนี้เป็นทีมสยามพิวัฒน์นะครับดีเลยมาเลยโอเคดีมากผมนี่เยอะเดี๋ยวมันด้านหน้าได้ครับพี่ใช่เห็นไม้ขัดไม้กวาดก็รู้นะครับว่าวันนี้พวกเรามาช่วยกันนะครับบิ๊กคลีนนิ่งครับคุณผู้ชมครับกับที่สวนสุวรรณานุรังครับจากพี่ๆชาวสยามพิวัฒน์ครับพร้อมครับพร้อมครับกล้องนี้ครับ1 2 3ไปครับครับอาจารย์ก็พูดเสมอนะครับว่าเรามาช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเรามาช่วยกันนะครับเริ่มจากบ้านตัวเองก่อนนะครับทำความสะอาดบ้านตัวเองแล้วก็รอบข้างนะครับให้มีความสะอาดสะอ้านนะครับจะได้สดใสนะครับต้อนรับปีใหม่กันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ทีมต่อไปนะครับโอ้เหมือนตัวโอ้นะครับเซนทันเวิร์ดหรือเปล่าการที่มีเสื้อทีมหลายทีมนะครับแสดงว่าเกิดจากการร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันได้เองนะครับคุณผู้ชมครับไอคิดหน่อยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมไหนเราก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับกทมครับพร้อมนะครับทุกท่านมองกล้องผมนะครับ1 2 3ขอยภาพนะครับพร้อมครับ1 2 3กดไลค์นิดนึงครับ1 2 3ดีเยี่ยมเลยครับสดใสมากครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ1 2 3ยกนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณหญิงก็ยังดูแข็งแรงนะครับกระฉับกระเฉงครับคุณผู้ชมครับสังเกตเห็นถึงรอยยิ้มความสุขของคุณหญิงเช่นกันนะครับโอเคทีมต่อไปครับคุณผู้ชมครับดีมากเลยเยอะคุณครูทุกคนโอ้ดีมากเลยตัดขาดตัดเลยเดี๋ยวผมไปทีมงานข้าใส่เสื้อซักเสื้อเลยโอเคครับดีเนาะเรียบร้อยดีนะพวกเราอาบันทีเอฟนะเขตปทุมวันนะครับต่อไปเป็นเขตปทุมวันครับเจ้าของถิ่นนั่นเองครับเจ้าถิ่นครับเขตปทุมวันเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกับเขตปทุมวันกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับต้องนี้ก่อนนะคะขยะกล้องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วพี่นะครับเป็นประตาโอ้โหคิวยาวเลยยาวเยอะที่สุดมาสั่งอ๋อแต่เขาทำเหลือนะคุณนะครับจะแวะมาเยี่ยมอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรับรับก่อนนะครับพี่ๆๆลาเข้าไปหน่อยครับขอบคุณมากครับเจอกันอีกครั้งขอบคุณครับอันนี้เป็นเหมาเองป่ะเนี่ยท่านตลาดเหมาเองเลยป่ะเนี่ยต้องให้จบให้แต่ของต้องดีให้หมดเลยขนาดบ้านต้องลุยโอเคครับครับโอเคเรียบร้อย
ให้ขอปืนหน่อยสิอ้าวอาจารย์ขอปืนครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแห่งความสนุกแล้วหรือเปล่าอ้าวอ้าวบรรยากาศอยู่ไหนเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มแล้วครับบรรยากาศอยู่นี่เริ่มสายกระสุนใจกันแล้วครับเป็นกระสุนแห่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็ยิงนินจาเหมือนกันนะครับพี่นินจาครับโอเคอาจารย์ครับมีเด็กแก่ถ่ายด้วยบ้านโอเคเดี๋ยวเราทีมวิ่งถ่ายรูปหน่อยทีมวิ่งเดี๋ยวขออนุญาตทีมวิ่งเราถ่ายรูปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับมาเลยเราก็เริ่มโหลดอาวุธกันแล้วนะครับหัวสีสดใสซาบซ่ามากมาเลยหาปืนให้ท่านหน่อยนะให้ท่านได้ยิงครับสวยไหมโอเคครับสวยครับครับก็ทีมวิ่งที่คุ้นเคยนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีความสุขครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคนนี้ด้วยนะครับโอเคครับถ่ายด้วยนะครับถ่ายคนนี้ด้วยครับโอเคครับนี่ครับหนึ่งวันทูครับผมครับครับว้าวแฟนทูเนียวุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายรูปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับต้อง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 โอเคครับได้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 ครับและช่วงเวลาต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับได้เวลาสนุกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับน่าสนุกทีเดียวครับอาวุธของคุณบ๊อบไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ของเราเสียคงเหมือนกันนะครับเสียอาการทีเดียวขออนุญาตเสยผมทีนึงอาจารย์โอ้โหคุณเลยครับโอ้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 คุณขออนุญาตฉีดน้ำส่งความสุขให้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับมีความสุขกันมากๆนะครับโอ้โอ้โอ้ครับเกิดการส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันนะครับครับพี่หมอมาถ่ายแล้วเนี่ยครับผมโอ้ยิงจริงครับยิงจริงครับไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โอ้โอ้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอย่าเข้าใจผิดนึกว่าหนังแอคชั่นนะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นการส่งต่อความสุขนะครับออกแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับคุณผู้ชมครับเนิร์ฟกันโอเคไปพี่จ๋าสนุกสนานครับจานครับถ่ายน้ำให้เรียบร้อยแล้วเอาเอาเอาไม่ยอมครับไม่ยอมครับโอ้ยแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ลัมโบ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับอ้าวพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ครับผมคุณบ๊อบสนุกสนานนะครับกับเทศกาลสงกรานต์ในเช้านี้นะครับโอ้ผมก็โดนน้ำเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับจากน้องพลอยนะครับน้องพลอยขออนุญาตส่งมอบความสุขให้คุณผู้ชมเช่นกันนะครับโอ้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 ครับอ้าว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 น้องเอฟนะครับใส่ชุดในหน้าที่นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับคุณผู้ชมครับกับการส่งมอบความสุขก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมาร่วมใส่ความสุขให้กับคนที่รักไปด้วยกันนะครับว้าว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 ก็คุณบ๊อบส่งน้ำให้คุณผู้ชมนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งเช้าวันดีๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โอ้โอ้น้องมิลลี่ก็โดนเหมือนกันนะครับคุณบ๊อบน่าจะติดใจแล้วนะครับโอ้อันนั้นของจริงครับของจริงครับคุณผู้ชมครับของจริงครับของจริงครับของจริงครับคุณผู้ชมครับกระสุนแม่งอันด้วยนะครับพี่ไก่ครับผมโอ้คล้ายๆกับ
เย็นไปทั่วล่านะครับคุณผู้ชมครับโดนไปแล้วตอนนี้ทำงานตอนนี้ในคอมเมนต์น่ะคือแบบก็มีความสุขกันทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ขณะนี้เราเสร็จภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็เยี่ยมชมที่สวนแห่งใหม่สวนปทุมวนานุรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตวิ่งกลับที่สวนลุมพินีนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นวันใหม่กันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเจ้าหน้าที่หลายๆท่านก็ยังคงบิ๊กคลีนนิ่งกันต่อนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่ร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งให้บ้านเมืองเราสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สวนแห่งนี้นะครับเอาคุณพี่ส่งน้ำให้ทางบ้านหน่อยฉีดน้ำให้ทางบ้านหน่อยครับโอเคขอบคุณครับคุณพี่บอกว่าเก็บน้ำไปล้างสวนดีกว่านะครับขอบคุณครับอาจารย์กำลังพูดคุยกันแป๊บนึงนะครับทักทายกับเจ้าหน้าที่ว่าทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็กำลังออกตัวมาแล้วนะครับก็มากล่าวลากับทุกท่านนะครับคุณหญิงครับโอ้ใหญ่เลยนะเขาเองขอบคุณครับดีนะครับขอบคุณนะครับเอ้าสวัสดีสงกรานต์ทุกคนนะทันที่ว่าไหนครับรอบราชการเทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้จะวันที่12ครับแต่เราก็มีความสุขได้ทุกวันนั่นเองโอเคนะครับดังก็โตเปียกกันนะครับรับสงกรานต์ครับได้ครับเป็นการถ่ายรูปปั้นนะครับเอ๊ะได้ได้จับถ่ายรูปเลยเหรอเดี๋ยวให้ดูนะครับล้ำจีคุณผู้ชมสอบถามว่าคุณก๊อฟหายไปไหนนะครับคุณก๊อฟก็มานะครับแอบไปเล่นน้ำอยู่กับพี่แซคสองคนนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วคุณผู้ชมวิ่งตามกันมาวิ่งตามมาจากลุงหนิงกันสองคนนะครับมีความสุขด้วยกันเดี๋ยวเรากลับไปกับลุงด้วยกันโอเคโอเคครับผมไปด้วยกันครับวันนี้แอนวางก็สดชื่นนะครับผมไปครับไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับมาถ่ายรูปกับป้ายหน้าสวนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับมีแคปูฟิลิปปินส์แคปูฟิลิปปินส์ใช่ป่ะขอได้เลยครับครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับเจอกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอาจารย์ออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับทีมมิ่งของเราก็เริ่มจะออกตัวกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับเหมือนไม่ใช่ชุดวิ่งแล้วนะครับทุกคนเหมือนมาเล่นน้ำกันนะครับเนี่ยอุปกรณ์พร้อมทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราวิ่งกลับสู่ลุมพินีกันครับคุณผู้ชมครับกับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับก็น่าจะไม่เกิน20นาทีครับเดี๋ยวเราจะถึงจุดหมายครับสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเล่นน้ำที่ไหนนะครับก็อาจจะมีพกซองพลาสติกกันน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อว่าเครื่องดื่มของเราจะได้ปลอดภัยนะครับ